พันห้ามีกล้องนะเอาไงพันห้าเขียนไปนู่นพี่ให้สองพันเขียนไปไว้รถตู้ใส่วิกดิอ๋อผมจริงอะไรคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาความรุนแรงไม่สุภาพไม่เหมาะสมจัดทำเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีควรได้รับการแนะนำและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมวันนี้รัชดาชาแนลเหมือนเดิมครับผมวันนี้เป็นน้องยีราฟออนทัวร์อย่างที่เจ๊ทรายบอกแหละวันนี้เอามาเสิร์ฟที่นครสวรรค์เกือบลืมชื่อจังหวัดเมื่อกี้เพราะว่าที่นครสวรรค์เขาจัดไปเที่ยวก็เลยเอายีราฟมาเสิร์ฟเขาบอกว่ารอดูดิว่าของหวานนครสวรรค์อร่อยจริงเปล่าจะน้องยีราฟกินได้ไหมหรือเขาจะกินน้องยีราฟนะครับไปดูกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานเขากำลังมารอกันแล้วอะไรนะไปแก่งอะไรใหญ่ๆสักอย่างนี่แหละอ่านไม่ออกไปเที่ยวไม่ได้ไปแว้นนะครับขี่รถไปเที่ยวเอารถที่พวกผมซื้อมานี่แหละขี่ไปเที่ยวครับผมไม่มีเฟอร์รารี่ก็ต้องเอานี่แหละอะไรนะเมื่อกี้โดนความเร็วแต่ตามหลักเขาจับผิดนะเขาทำผิดเพราะว่าเราวิ่ง106เขาวิ่ง103เขาบอกว่าในจอบอก133 oh, no. เราวิ่ง106ใช่เจสายก็หลับปุ้ยเลยรถอะไรอ่ะรู้ว่าขับเร็วนะคือแบบรำคาญเลยอ๋อรำคาญไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคือระวังอยู่จะขับ2มือถ้าไม่ระวังก็ขับมือเดียวชิวๆไงโอเคเดี๋ยวไปดูในงานเลยมาจากไหนอ่ะนครสวรรค์นี่เจ้าถิ่นนะครับสวัสดีครับก่อนชื่ออะไรเอ็มครับบอกทำไมขอโทษนะครับถังรั่วไหมใช่ป่ะเอาติ๊กเกอร์ไปอันนี้ๆๆอันนี้ด้วยคนละใบคิวท่าซิ่งเขาฝากมาอันนี้คือคนจัดอันนี้คนจัดพักโฆษณาสักครู่ใครที่กำลังมองหาเกมที่มั่นคงแอดไปเลย WDG168 ที่นี่ผมการันตีความปลอดภัยระบบออโต้ไม่ต้องง้อแอดมินถอนเป็นหลักล้านเขาก็มีจ่าย wow. ถ้ามาจากช่องรัชดาชาแนลรับโบนัสทันที 20% แล้วเขายังรองรับ True Money Wallet ฝากไม่มีขั้นต่ำแอดไปเลย WDG168แอดไปทำไมเธอไม่ไปจอดที่ร่มๆให้ก็หาอยู่นี่จ้ะ
ีที่ล่มๆเลยขี้โคลนติดแน่ตอนนี้เราก็ได้มาถึงน้ำตกแก่งเกาะใหญ่ขนาดโพสไปแล้วนะจำชื่อไม่ได้นะก็คนเยอะวันนี้เด็กน้อยเยอะมากนานๆมีคนจัดทริปให้เขามาเที่ยวเขาก็ขี่รถมาเที่ยวกันแต่เยอะมากนะมอเตอร์ไซค์เพียบเลยแต่รถยนต์เขาให้จอดข้างล่างข้างล่างเป็นที่กินข้าวนั่งซุ้มร้อนมากต้องไปเล่นน้ำแล้วแหละเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆว่ารถเยอะแค่ไหนไปดูไม่ไหวร้อนนะพี่หมูไปไหนต้องเอาลูกไปด้วยนะครับทุกคน2 3ใบ20อะไรอ่ะโอ้โหเมาหัวที่มาตำเลยมานี่มานี่มานี่นี่ต้องไปดูที่นู่นนะรถร้อนพี่หมูไม่ได้วิ่งอ่ะทำไมของกินมันก็เยอะนะไม่รู้จะกินอะไรวะมีแต่ของมันร้อนมันต้องกินน้ำอย่างเดียวที่นี่กินน้ำก็เล่นน้ำเดี๋ยวนี้อ๋อรถเขาห้ามเข้ามานี่หว่าวันนี้พวกเดี๋ยวจะหารถกลับไปด้วยกลับไปหายเอากลับไปให้ไปขายพวก FC ใครอยากได้นะหมดแล้วสติ๊กเกอร์หมดครับเจอเมื่อปลายทางก็หมดแล้วเอามาเยอะหมดเกลี้ยงเลยเจอกันงานหน้าค่อยเอาโอ้เขาจุงลูกชายกันเหนื่อยแล้วนี่แม่เป็นพวก X-Mac ฟอร์ซ่าก็จะเป็นก็เจอครับผมสวัสดีครับสติ๊กเกอร์หมดครับผมเกลี้ยงเลยเมื่อกี้นี่เพิ่งหมดเมื่อกี้นี่ให้น้องๆไปอันนี้ก็เจ้าบ้านครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยเจ้าบ้านมีทั้ง LS ทั้งนี่แหละไอ้คันที่เอาออกมาเสิร์ฟตอนนั้นคันนี้ใช่ขี่เองด้วยมาดักหน้าปากทางดักได้ปากซอยอันนี้มาดูนี่สมมติจะมีเว็บเยอะสวัสดีครับครับสวัสดีครับใช่ลูกตั้งเดินตั้งตามมาเดียวก็ส่วนมากจะเป็นรถที่นี่อุ้ยสวยคันนี้สวยคันนี้สวยอะไรแน่นๆเลยก็มีรถหลายประเภทนะครับมีทุกรุ่นเราไม่ได้คัดมาว่าเขาจะมา2ทีหรือ4ทีหรืออะไรก็นี่พวกนี้ก็มีนี่ครับเยอะวัยรุ่นเยอะเดินไปให้สุดเลยป่ะไปพาไปดูส่วนมากจะเป็นเว็บขนกลับให้หมดเลยเว็บเนี่ยขายป่ะคันนี้ขายป่ะแมวพันอะไรนี่ขายไป1,500ครับ1,500มีกล้องนะเอาไง 1,500 เขียนไปนู่นพี่ให้ 2,000 เขียนไปไว้รถตู้เอาไงขายไหมขี่ไม่ได้ด้วยนะก็นั่นแหละพี่ยกกลับพี่ไม่ได้ขี่กลับเอาเล่มอยู่ไหนไม่เอาคันแดงมาด้วยรถพวกเองไม่แรงอ่ะพี่จะเอามาเสิร์ฟทำไมอ่ะไม่มีใครแรงนี่ยังถีบมาเลยใช่ป่ะนครสวรรค์ไม่หมู่นะจ้าแสดงว่าติดตามรู้เงี้ยวมาเยอะดีกว่าหลบล่มพี่ไม่ไหวร้อนนี่ก็อยู่ที่นี่ใช่ป่ะครับนครสวรรค์ป่ะเจอกันเมื่อเช้านะพี่ได้นี่มีตำรวจด้วยผมโดนเออเทสรถอยู่ดีตำรวจมาตกใจหมดเลยย้อนสอนก็น้องน่าจะเยอะครับเยอะมากเลยไม่น่าจะเยอะแต่มันเยอะมากนานๆที่นี่ไม่ค่อยมีทริปเหรอใช่นานๆมีฮะนานๆมีอ๋อแล้วนี่เห็นเขาโพสต์เหรอหรือยังไงค่อยมาเขาให้พี่มาพี่เลยมาอันนี้ขับรถอย่าใส่วิกดิอ๋อผมจริงโทษๆติ๊กเกอร์หมดแล้วขอท่ารูปหน่อยครับเองช่วยพ่อทำอะไรที่บ้านได้ครับได้ทำงานช่วยพ่อไหมกางเกงอะไรทักไปที่เพจพี่นะเพจพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ส่งเสื้อให้ค่าฉีกกางเกงครับวันนี้ก็สุดท้ายแล้วต้องยกรถขึ้นแหละแพ้ครับแพ้ลูกยูมามีค่ายดังๆแหละมีชื่อแต่ไม่อยากพูดพวกกันนี่แหละแต่เขาบอกลูกเดิมแต่เสื้อยูมามีที่ไหนอ่ะแต่อันนี้โดนน่าจะโดนฝนแล้วเป็นหวัดเรียบร้อยแล้วน่าจะหลีดแตกก็สุดท้ายก็คือยกขึ้นรถแหละไม่ไหวสงสารลูกด้วยเละหมดเลยเพื่อนน้ำไม่เคยขี่ลุยฝนอย่างนี้นะ
ก็เดี๋ยวไปกลับไปทำมาใหม่แล้วเดี๋ยวเสิร์ฟใหม่ไปจังหวัดอะไรรอติดตามเลยวันนี้ยีราฟพังน่าจะหลีดแตกครับผมบังเอิญน้องมันทักมาว่าจะเอารถมาขายให้ที่ทิปวันนี้มันก็ขี่มาให้เลยนะครับวันนี้นี่อะไรคะเนี่ย KR ท้ายแบนทะเบียนสวยด้วยนะ9393นะครับทะเบียนสวยป้ายอยู่ข้างหน้าเล่มพร้อมโอนไม่ภาษีไม่ขาดนะครับสภาพดีเดี๋ยวจะเทสให้ดูเดี๋ยวจะขี่ให้ดูไม่เทสคือขี่ให้ดูว่ารถมันขี่ได้นะสภาพดีนะครับใครอยากได้อะไรอินรถคันนี้อินบ็อกซ์มาหาเจ๊ทรายจะสดจะผ่อนจะฟรีดาวจะดาวล่วงหน้าดาวก่อนหรือค่อยเอารถไปหรือดาวเอารถไปขี่หรือดาวหนึ่งมาสองมาสามไม่ต้องทักมาได้เลยกูจะด่าทำไมอ่ะมีนักเรียนเรียนไปก่อนอ๋อเรียนก็น้องอยากได้รถขี่ไงไอ้น้ำไม่อาบเนี่ยถ้าใครกลัวโดนจัดเนี่ยมีทะเบียนมีอะไรนะมีต้องใส่ทะเบียนกับหมวกน็อกเน้นๆเลยใส่ไอ้มีไอ้นี่ไงไม่ผิดกฎหมายไงมีเอกสารครบไงใช่แต่ก็คือเนี่ยมีกระจกก็ผิดดัดแปลงนิดหน่อยไม่เป็นไรก็เสียงไป500เราต้องมีอะไรที่สื่อสารว่ารถคันนี้มีเล่มมีทะเบียนไม่ได้ขโมยมาเราซื้อมาเป็นชื่อใครชื่อใครมีก็โอนลอยเราจะได้ตำรวจจะได้เข้าใจนะครับว่าเขาก็ไม่ได้จับเขาอยากตรวจเฉยๆว่ารถขโมยมาหรือเปล่านะครับก็คือวันนี้ได้เจ้าหนี้กลับมาไม่เสียเที่ยวแน่นอนวันนี้ถือว่ายีราฟพังไม่เป็นไรหลีดแตกเดี๋ยวเขาไปซื้อหลีดใส่แต่ได้คนนี้มาอาจจะไม่ขายก็ได้นะเพราะว่าชอบสวยดีก็แดงโชคแดงเจอกันที่ใต้อ่ะเดี๋ยว25เราน่าจะยีราฟไปหรือว่าเอาเวฟไปด้วยนะครับเพราะว่า2เวทเดี๋ยวส่วนคันนี้เราต้องไปแปรรูปอีกทีนึงว่าจะขายหรือว่าจะเก็บไว้นะครับโอเคตอนนี้อยู่ไชน่าแล้วกลับดีกว่าเพราะว่าจบทริปแล้วเขาก็ทยอยกลับกันหมดแล้วโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผม2ผมเมียเป็นกำลังใจคลิปต่อไปด้วยครับเจอกันที่ใต้แล้วใครอยากให้เราไปทริปที่ไหนก็จัดมาทักมาหาเจ๊ทรายได้เลยเจ๊ทรายอนุมัติเซ็นขีดปึ้งปึ๊บไปเลยนะครับตื่นเช้ามาเก็บสภาพนะฮะแต่พวกเขาแต่คุณที่ทักมาต้องเป็นคนจัดนะครับแล้วก็รับผิดชอบเพื่อนฝูงพี่น้องได้นะครับจัดไปเดี๋ยวผมไปหาถึงที่จังหวัดอะไรผมก็ไป Let's go บ๊ายบาย